จื่อรับคงพุทธดูเรือนหอเล็งแต่งพฤศจิกายนปีหน้าเรียกได้ว่าช่วงนี้นักแสดงและพิธีกรสาวสวยมากความสามารถจื่อวรัฐยาจะดูสวยสดใสออร่าจับอยู่ตลอดเวลาค่ะล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวคิวรอนมินิโซนิกบัสค่ะที่สุดของนวัตกรรมแปรงทำความสะอาดผิวหน้าที่ใช้เวลาเพียงแค่1นาทีสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้ล้ำลึกถึงรูขุมขนค่ะโดยนวัตกรรมขึ้นเสียงโซนิกเจอตัวสาวจื่อทั้งทีเนี่ยก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะถามเจ้าตัวถึงเรื่องแต่งงานปลายปีหน้ากันซะเลยค่ะพอแววๆมาว่าทั้งหนุ่มพุทธและสาวจื่อเนี่ยได้ไปดูเรือนหอกันมาแล้วส่วนเลิกแต่งงานน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ยังไม่กำหนดวันที่แน่นอนคาดว่าช่วงปีหน้านี้จะมีความชัดเจนมากกว่านี้จ้าเราไปฟังสัมภาษณ์ของสาวจุ๋ยกันเลยดีกว่าค่ะว้ายก็พอดีตีมันนั้นเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นแบบเอ้ยพรีเวดดิ้งหรือเปล่าหรือว่างานเช้าหรืออะไรเนี่ยมีพิธีสงฆ์อะไรด้วยก็จะมีคนแซวเหมือนกันค่ะแต่จริงมันคือตีมงานสีขาวก็มีบอกไปบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนที่บอกพี่สุบรรณชนนั่นแหละกันปลายปีหน้าพฤศจิกาก็แหมก็คืออย่างที่พูดบอกค่ะว่าในเดือนนั้นแหละแต่ว่ามันมีวันที่ดีหลายวันขอดูวันที่ชัดเจนอีกทีแล้วจะค่อยมาบอกกันทีเดียวว่าเอ้ยวันไหนกันแน่คือจริงไม่ได้ดูหมอนะเป็นคนที่ไม่ชอบดูดวงอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าถ้าดวงดีเราจะคาดหวังถ้าดวงไม่ดีเราก็จะกังวลดังนั้นจะเป็นคำแนะนำจากพระมากกว่าหรือว่าคนที่เขาสามารถที่จะดูอะไรตรงนี้ได้ค่ะจริงๆอาจจะไม่ใช่พระบางคนก็จะไม่ใช่พระนะคะก็จะเป็นคนที่ดูในเรื่องดาวเรื่องอะไรอย่างนี้ได้ก็จะเป็นการแนะนำมากกว่าอันไหนที่จุ๋ยทำได้จุ๋ยก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหน้าแล้วยังไงคะจะทำเรื่องหอกันไหมคะก็คุยพูดกันอยู่อะค่ะก็มีบ้างแหละแม่เรื่องนี้มันก็ต้องแบบว่าเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องหลักที่คุยกันนะคะก็ปีหน้าจุ๋ยว่ามันน่าจะมีความชัดเจนที่มาสามารถบอกพี่สื่อมวลชนได้เพราะว่าจุ๋ยอยากให้พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายแบบรับรู้อย่างเป็นทางการก่อนถึงแม้ว่าท่านจะรับรู้นั่นแหละในส่วนเบื้องต้นแล้วแต่ว่ามันก็มีพิธีไทยๆดีๆงามของพวกเราที่อยากที่จะทำให้มันเป็นกิจจลักษณะก่อนเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเปิดเผยพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะให้มีพุทธด้วยยังค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเรายังเตรียมการอะไรยังไม่ได้แบบไปถึงไหนอะไรมากมายค่ะก็คือมันก็คือเพิ่งเริ่มถ้าเกิดปีภายในปีนึงเราสามารถจัดการอะไรทุกอย่างได้สำเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่พวกพี่รู้กันว่ามันก็ไม่ไกลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะปฏิเสธอะไรมันก็คือเป็นเรื่องจริงนั่นแหละ